ลอนสยองขวัญพอดแคสต์เรื่องเล่าผีจากยุค90ที่คุณหาฟังได้ที่นี่ที่เดียวเรื่องดวงตกวันนี้มันอะไรกันวะหาลูกค้าไม่ได้เลยสักคนสงสัยวันนี้ชักเนื้อแง่ๆเลยกูผมไม่รู้ว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถึงไม่มีลูกค้ามาใช้บริการรถแท็กซี่ของผมเลยสักคนแต่ผมก็ไม่ยอมแพ้หรอกยังไงก็ขอให้ได้ค่าน้ำมันรถก็ยังดีก็อย่างว่าล่ะครับอาชีพขับรถแท็กซี่มันก็ไม่แน่ไม่นอนอย่างนี้แหละครับวันไหนดวงดีก็ได้เงินมากหน่อยแต่ถ้าวันไหนดวงไม่ดีก็ได้เงินไม่คุ้มเหนื่อยแถมบางทีต้องชักเนื้ออีกต่างหากสงสัยวันนี้คงไม่แคล้วแน่ๆเลยเฮ้ยโชคเข้าข้างแล้วโว้ยมีผู้หญิงโบกรถเราด้วยไปไหนครับตรงไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวฉันจะบอกทางเองได้ครับมหอนอะไรแถวนี้วะคุณจะให้ผมขับรถไปทางไหนต่อครับเดี๋ยวพอถึงโค้งข้างหน้าก็จอดให้ฉันลงแล้วกันได้ครับกลิ่นอะไรวะเหม็นจริงๆคุณได้กลิ่นอะไรไหมครับไม่เห็นได้กลิ่นอะไรนี่แต่ผมยังได้กลิ่นอยู่เลยนะครับเนี่ยเอาล่ะถึงแล้วช่วยจอดให้ฉันลงด้วยแล้วกันได้ครับทั้งหมดก็120บาทครับอ้าวหายไปไหนแล้ววะทำไมวันนี้มันซวยอย่างนี้มีคนขึ้นทั้งทีดันไม่ได้ตังค์อีกกลับบ้านดีกว่าเว้ยหมดอารมณ์ขับแล้วว่ะเฮ้ยทำไมสตาร์ทไม่ติดวะแล้วหมาก็ดันหอนตอนนี้อีกทำไมแถวนี้มันเงียบอย่างนี้วะไอ้รถป้าเอ้ยติดสักทีสิวะมีอะไรให้ฉันช่วยไหมอุตส่าห์ขับมาส่งฉันถึงที่ทันทีที่ผมหันไปตามเสียงที่ได้ยินผมก็รู้ว่าตัวเองเจอดีเข้าให้แล้วภาพที่ผมเห็นก็คือผู้หญิงคนที่ผมรับขึ้นมาบนรถแต่สภาพของเธอเปลี่ยนไปซึ่งมันทำให้ผมช็อกกับสิ่งที่ได้เห็นใบหน้าของเธอซีดขาวปากเป็นสีเขียวคล้ำแล้วก็มีเลือดไหลออกมาจากหัวของเธอมันเริ่มไหลออกมามากขึ้นเรื่อยๆแล้วจากนั้นผมก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยผมมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนเช้าแล้วมีชาวบ้านมามุงดูผมเต็มไปหมดผมก็เลยเล่าให้พวกเขาฟังถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วผมก็ได้คำตอบที่ชวนขนหัวลุกว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนมีผู้หญิงคนนึงโดนฆ่าข่มขืนตายอนาถตรงโค้งที่มุมถนนซึ่งบริเวณนั้นจำได้ดีว่ามันเป็นบริเวณที่ผมจอดส่งเธอเมื่อคืนนั่นเองติดตามตอนใหม่ได้ที่เว็บไซต์ INN News กับคลื่นหลอนสยองขวัญพอดแคสต์เรื่องเล่าผีจากยุค90ที่นี่ที่เดียว